เอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้ากันต่อเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยสังเกตไหมคะอีกทักษะที่สำคัญมากๆเลยในการนำเสนอเนี่ยหรือว่าในการเป็นคณะกรรมการเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่า PowerPoint presentation ที่เราเห็นเนี่ยนะคะใช้เป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นผลงานที่1ผลงานที่2นะคะเดี๋ยวมาดูกันผลงานที่3เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาอังกฤษนี่ก็สำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเอาละค่ะมาที่ผลงานที่3เลยอนุภาคนาโนทองคำกรดแกลลิกสำหรับเครื่องสำอางอันนี้ดิฉันจะตั้งใจฟังมากเป็นพิเศษนะคะ Gallic Gold ขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.จุรีรัตน์ดาดวงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกท่านวันนี้นะคะมาเสนอสาร Active Ingredient นะคะขอเรียกว่าเป็นสารออกฤทธิ์นะคะสารออกฤทธิ์ตัวนี้จะมีความพิเศษคือมีชื่อจะมีราคานิดนึงค่ะคืออนุภาคทองคำนาโนเชื่อมติดกับกรดแกลลิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาแบบนี้คือทำให้เห็นภาพชัดขึ้นแต่ว่ารายละเอียดนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะคือปัจจุบันที่ท่านทราบนะคะก็คืออนุภาคทองนาโนเนี่ยจะยังไม่ได้นำมาใช้ในเครื่องสำอางมากนักนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นแบบทองคำเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นทองเคนะคะงานนี้ได้พัฒนาเป็นอนุภาคทองคำนาโนโดยสารธรรมชาตินะคะคือเป็นไฟโตเคมีคอลตัวที่เรียกว่าแกลลิกแอซิดนะคะซึ่งอนุภาคทองคำนาโนนี้ไม่มีพิษนะคะแล้วก็ความพิเศษก็คือนำส่งสารได้ดีนะคะแล้วก็พอเราเอามาเชื่อมติดกับสารออกฤทธิ์ซึ่งก็คือแกลลิกแอซิดที่อยู่ข้างๆกันนั้นนะคะที่เป็นโครงสร้างเคมีตรงนั้นก็จะทำให้เป็น อนุภาคที่มีฤทธิ์เดชนะคะฤทธิ์เดชด้านใดบ้างอันที่หนึ่งนะคะคือแอนตี้ออกซิแดนซ์ทุกท่านก็คงจะทราบใช่ไหมคะว่าแอนตี้ออกซิแดนซ์เนี่ยมันจะช่วยจำกัดจัดการอนุมูลอิสระได้นะคะฤทธิ์เดชที่สองก็คือแอนตี้แคนเซอร์คือต้านมะเร็งนะคะอันที่สามคือต้านแบคทีเรียนะคะแล้วอันที่สี่คือต้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเอสนะคะจากฤทธิ์เดชทั้ง4อันนะคะจะเห็นว่าอนุภาคทองนาโนเชื่อมติดกรดแกลลิกนี้สามารถที่จะทำทั้งหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันสุขภาพป้องกันจากการติดเชื้อได้และยังสามารถเพิ่มเสริมความงามในที่นี้คงจะหมายถึงการไปพัฒนาเวชสำอางนะคะซึ่งดิฉันวันนี้คงจะขอโฟกัสเฉพาะพาร์ทของ anti tyrosinase activity ค่ะจากตลาดการดูแลผิวพรรณนะคะคงปฏิเสธไม่ได้ท่านสุภาพสตรีนะคะเขาเรียกว่า market share นะคะคือด้านผิวกายในประมาณ 17% นะคะ 80 กว่า% เนี่ยเป็นด้านผิวหน้านะคะเราก็เลยเห็นโอกาสว่าถ้าจะนำอนุภาคออกฤทธิ์ชนิดนี้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวชสำอางน่าจะเหมาะแล้วก็สามารถผลักดันออกเป็นโปรดักต์ได้เร็วที่สุดนะคะค่ะแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะคะที่ไปได้มาก็คือพบว่าปัจจุบันเทรนด์ความงามเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะคือทั่วโลกเนี่ยจะมีมูลค่าของสินค้าเกี่ยวกับความงามเนี่ยมากเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในทั่วโลกเนี่ยเกือบ10 ล้านบาทนะคะถ้าเป็นอาเซียนประมาณ500,000 ล้านบาทและประเทศไทยเราประมาณ 2.8 แสนล้านบาทนะคะนี่คือโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเอาอนุภาคตัวนี้ไปร่วมใช้ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สัดส่วนในประเทศไทยเองก็ถือว่านะคะ 60% แล้ว 40% นี้เป็นการส่งออกนะคะค่ะมาดูฤทธิ์ของแอนตี้ทาโรซินเอสนะคะของอนุภาคทองนาโนเชื่อมติดกรดแกลลิกนะคะจะสามารถลดการสร้างสีผิวของเม็ดสร้างสีผิวนะคะเราทดสอบในห้องปฏิบัติการในเซลล์เพาะเลี้ยงนะคะพบว่าอนุภาคทองที่เชื่อมติดกับกรดแกลลิกนะคะจะมีฤทธิ์ต้านแอนตี้ไทโรซินเอสคือลดต้านการทำงานของแอนไซม์ตัวนี้ถึง2เท่าคือดีกว่าทองธรรมดาถึง2เท่านะคะแต่พ
มันจะเป็นพิษไหมนะคะเราก็ได้ทดสอบต่อกับเซลล์เพาะเลี้ยงมนุษย์ไฟโบบลาสก็พบว่าไม่เป็นพิษนะคะค่ะภาพนี้ต้องขอเปรียบเทียบในอดีตและปัจจุบันเราจะใช้ทองในแง่ความงามก็คือจะทาที่ผิวหน้าใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ไม่ใช่ทอง90หรือทอง 100% นะคะก็จะประมาณเป็นทองเคนะคะแต่ว่างานวิจัยนี้นะคะเราได้เปลี่ยนจากทองที่เป็นสารประกอบทองให้เป็นอนุภาคนาโนนะคะหมายความว่าเล็กระดับหน่วยเป็นนาโนเมตรเล็กมากดังนั้นนี่คือภาพหน้าตานะคะที่ให้เห็นว่าหลังจากเป็นทองแบบนี้พอเปลี่ยนแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะที่เป็นแอคทีฟเกรเดียนต์นะคะคือจะเป็นเม็ดกลมๆขนาดเล็กมากดังนั้นจึงซึมเข้าสู่ผิวนะคะได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นพิษแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของสารได้ค่ะปัจจุบันนะคะได้ยื่นขอสิทธิบัตรนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะค่ะถ้ามีท่านผู้ประกอบการนะคะหรือธุรกิจใดสนใจนะคะก็เราขอเรียนเชิญได้ที่บูธของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะว้าวกาเลตโกลด์นะคะฟังดูแล้วน่าสนใจจริงๆเลยนะคะแอนตี้ออกซิเดนต์แอนตี้แคนเซอร์ต้านมะเร็งอีกด้วยแอนตี้แบคทีเรียลแล้วก็แอนตี้ไทโซซิเนสนะคะฟังดูแล้วดีต่อผิวเลยทีเดียวนะคะดีต่อใจแต่ว่าจะดีต่อกระเป๋าหรือเปล่านะคะแต่ว่าแน่นอนเลยนะคะดิฉันสนับสนุนน่าจะเอาไปลงทุน